งานกาชาดประจำปี2565จัดงานยิ่งใหญ่ทั้งสวนลุมพินี 8-18 ธันวาคมนี้อยู่ที่ไหนก็เที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลกองอำนวยการจัดงานกาชาดโดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี2565ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี2565ในรูปแบบมินิเรดครอสแฟร์ณสวนลุมพินียกกิจกรรมความสนุกและจำลองบรรยากาศให้หวนคิดถึงงานกาชาดที่สวนลุมพินีหลังจากไม่ได้จัดงานในรูปแบบออนกราวถึง2ปีโดยมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2565พร้อมด้วยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2565นางจันทร์ประภาวิชิตชนชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2565และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดร่วมงานแถลงข่าวของสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยในวันนี้นะครับงานกาชาดปี2565ปีนี้เราจะจัดในรูปแบบไฮบริดนะครับคือจะมีงานออนกราวด์อยู่ที่สวนลุมพินีแล้วก็ออนไลน์นะครับที่ www.งานกาชาด.com นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้นะครับก็สำหรับรายละเอียดแล้วก็ของงานจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็อยากจะให้ท่านรองประธานรองท่านรองซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสภาคณะกรรมการจัดงานนะครับมาแถลงให้ทราบในวันนี้ครับเชิญครับค่ะก็วันนี้ที่จัดแถลงข่าวนะคะก็เป็นการจัดให้มีเป็นลักษณะของมินิเรดครอสแฟร์นะคะเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้มาในบรรยากาศของเตรียมพร้อมที่จะมีงานกาชาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึงบรรยากาศของงานกาชาดที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยคิดถึงบรรยากาศแห่งความสุขอ่ะมาจัดในรูปแบบของวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็จะดึงเรื่องกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดงานเนี่ยมาจำลองไว้ในวันนี้นะคะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวหลังจากเสร็จแถลงข่าวเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากน้องๆ นักศึกษานะคะที่จะมาทำกิจกรรมเปิดหมวกในงานกาชาดนะคะที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ด้วยค่ะครับก็ห่างเหินงานกาชาดออนกราวด์ในสวนลุมพินีมา2ปีกว่าแล้วนะครับวันที่8นี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับซึ่งจะมีการเปิดงานโดยการเสด็จพระราชดำเนินโดยสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้า จะเสด็จมาที่สวนลุมในเวลา 17:30 นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายอีก1ปีนะคะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานกาชาดไม่ได้จัดเราจัดเป็นรูปแบบของออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อจะกลับมาที่สวนลุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพจำของประชาชนเนี่ยในงานกาชาดที่สวนลุมพินียังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาในงานกาชาดแล้วเดินไปในร้านในดวงใจหรือไปชิมอาหารอร่อยๆที่คิดถึงนะคะดังนั้นปีนี้เนี่ยความพิเศษก็คือ1ก็คือกลุ่มที่อยากจะไปเที่ยวในส่วนของที่เป็นสวนสนุกนะคะเราก็จะมีสวนสนุกแล้วก็ผสมผสานกับบริเวณที่ต้องเรียกว่าเป็น entertainment area นะคะคือจัดออกเป็นโซนนิ่งต่างๆนะคะหน่วยงานที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดก็จะมีกิจกรรมที่นำมาหลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยประชาชนที่เข้ามาในงานกาชาดเนี่ยถ้าอยากจะไปชมนะคะก็เดินไปชมตามหน่วยงานถ้าอยากจะไปช็อปก็ไปช็อปสินค้านะคะซึ่งก็จะมีร้านค้าเอกชนนะคะมาลดราคาพิเศษในงานกาชาดนะคะอย่างที่บอกถ้าอยากจะไปชิมก็ไปชิมร้านอาหารเด็ดนะคะจาก50เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ร้านอาหารจากโรบินฮูดนะคะและที่สำคัญโอเวนตินภูเขาไฟมาปะทะกับไมโลรถโรงเรียนอันนี้เป็นความพิเศษมากๆนะคะไม่เคยเกิดขึ้นในงานกาชาดนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่นำโอนตินภูเขาไฟกับไมโลรถโรงเรียนมาเจอกันและที่สำคัญก็คือจะมีน้องๆนะคะเยาวชนเนี่ยนำความสามารถพิเศษค่ะมาจัดแสดงนะคะเป็นลักษณะของการเปิดหมวกนะคะแล้วก็ชวนๆพี่น้องประชาชนที่มาชมการแสดงแล้วเนี่ยบริจาคให้สภากาชาดไทยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องๆเนี่ยเล่นดนตรีเปิดหมวกมีทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่8นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18เลยเนี่ย11วันเนี่ยน้องๆก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นนักร้องจากโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะเป็นจิตอาสาเข้ามาจัดแสด
ดงที่ในงานกาชาดที่สวนลุมพินีแต่ที่สำคัญบนเวทีกลางนะคะก็จะมีเวทีการแสดงนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปะการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นงิ้วเป็นโขนนะคะเป็นลำตัดเป็นพื้นบ้านนะคะนำมาจัดแสดงเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องบอกว่าทุกกลุ่มวัยเข้ามาในงานกาชาดก็เลือกไปชอบชิมแชร์ได้ตามอัธยาศัยส่วนกิจกรรมแจกก้าไม้มหามงคลปีนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาครบ66ปีดังนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ให้ประชาชนได้มาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงนามถวายพระพรที่สวนลุมพินีและออนไลน์นะคะในส่วนของการแจกกล้าไม้มหามงคลก็มารับได้ที่สวนลุมพินีเช่นกันนะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาก็ไปรับที่จุดของกรมป่าไม้นะคะทั่วประเทศนะคะและที่สำคัญบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีการลงนามถวายพระพรนะคะมีการจุดเทียนถวายพระพรแบบออนไลน์ด้วยนะคะในวันที่9นะคะธันวาคม19:19 น.ก็มีการจุดเทียนถวายพระพรด้วยความคาดหวังนะครับเพราะว่าเราอั้นมา2ปีแล้วนะครับผมคาดหวังว่าจะหลั่งไหลมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นประชาชนอาจจะเป็นสึนามิก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหวังแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่เคยมาการกาชาดนะครับพาลูกหลานมาอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเคยพาท่านมานะครับผมก็เคยมากับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานมางานกาชาดปี2565ระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณครับ